ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นหน้านานาเป็นประจำทุกสัปดาห์นานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามาพร้อมกับดอกบัวแบบนี้วันนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์นิชักจะเอาตัวสายบัวมาทำเป็นอาหารนานาจะเอาดอกบัวมาทำเป็นอาหารค่ะคุณผู้ชมเขาว่ากันว่าดอกบัวเนี่ยมีฤทธิ์เย็นทำให้สามารถลดไข้ลดน้ำมูกได้ด้วยนานาจะเอาดอกบัวหลวงนะคะเป็นบัวสีชมพูเนี่ยค่ะเอากลีบออกมาแช่น้ำเย็นๆแล้วก็มาทำเป็นเมี่ยงดอกบัวรับประทานกันเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเมี่ยงดอกบัวกันนะคะบัวที่ซื้อมาเนี่ยนะคะถ้าข้างนอกเขาสีเขียวๆเนี่ยปลิดใบทิ้งเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มมีสีชมพูแบบนี้แช่ในน้ำเย็นเพราะว่าถ้าไม่แช่เนี่ยดอกบัวของเราเนี่ยนะคะจะเหี่ยวไวมากสามารถใช้ได้จนถึงข้างในเลยค่ะแต่ขนาดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเนาะยิ่งใกล้กับตัวเกสรมากเนี่ยค่ะก็จะใบเล็กลงโอเคแช่น้ำจากนั้นก็มาเลือกใบสวยๆเอามารับประทานคู่กับเมี่ยงกันนะคะน้ำเมี่ยงของเราเหนียวแบบนี้ตักขึ้นมาอึบจากนั้นใส่ลงไปเลยยังไงลองเอาไอเดียการทำเมี่ยงดอกบัวไปลองทำทานกันที่บ้านดูนะเพราะรับรองค่ะจะเป็นหนึ่งในของว่างที่ดีต่อสุขภาพที่สำคัญสมุนไพรเยอะแยะเลยล่ะอร่อยอร่อยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูหมั่นโถมาฝากค่ะวิธีทำใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องใช้หัวตีรูปตะขอตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเติมน้ำใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องใช้หัวตีรูปตะขอตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีเติมน้ำอัญชันและใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้ค่ะตัดแป้งโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดแป้งเป็นแผ่นบางตัดแป้งแบ่ง4ส่วนนำมาซ้อนกันใช้ตะเกียบจัดเป็นรูปทรงตามชอบพับจนขึ้นเป็น2เท่าเรียงหมั่นโถลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูยำกุ้งหวานสามรสมาฝากค่ะใส่กุ้งลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำราดไข่ลูกเขยดราโลโบผัดให้เข้ากันปรับใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนกระทั่งน้ำราดไข่ลูกเขยรัดตัวกุ้งเงาสวยปิดไฟเตรียมไว้ค่ะตักกุ้งหวาน3รสลงในภาชนะใส่มะม่วงเบาซอย
ามด้วยหอมแดงซอยและพริกขี้หนูแดงซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดยำกุ้งหวาน3รสใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูยำกุ้งหวาน3รสมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ